วัสดีครับผมเอกวิทย์ทบรินจากกองกิจการนิสิตครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่กองกิจการนิสิตได้ทำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับกิจกรรมนี้ไม่ได้มีแต่นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนิสิตในสังกัดของเราเท่านั้นแต่รวมถึงภาคประชาชนในทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันครับครับสวัสดีครับผมดร.เกรียงศักดิ์แสงจันทร์จิตอาสา904รหัส 4A387 ทับกอซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้มหาวิทยาลัยบูรพาโดยกองกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรมรอดอจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นโดยกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปลูกต้นหลวงผึ้งจำนวน10ต้นซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 2การปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดป้ายมหาวิทยาลัยทาสีป้ายมหาวิทยาลัยและรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แก่กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่14เทศบาลเมืองแสนสุขตำรวจภูธรภาค2ตำรวจสถานีภูธรแสนสุขและประชาชนจิตอาสารวมทั้งนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นนิสิตจิตอาสาพระราชทานและรอดอจิตอาสารวมถึงนิสิตทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการปลูกฝังให้นิสิตได้มีจิตสำนึกในการรักสถาบันรักมหาวิทยาลัยรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ